มาเรื่องที่เป็นเรื่องร้อนๆอยู่ตอนนี้ค่ะเรื่องกัญชานี่แหละในประเทศเราก็ว่ายังถกเถียงกันอยู่นะคะนําเข้าได้ไหมไม่ได้ค่ะส่งออกไม่ได้แน่เพราะว่าประเทศอื่นบางประเทศเนี่ยเขาถึงกับประหารเลยนะต้องเช็คดูประเทศปลายทางค่ะแต่นําเข้าได้ไม่ได้บางคนบอกว่ากฎหมายมันไม่ชัดแล้วคนหนึ่งที่เป็นกรณีศึกษากรณีตัวอย่างเลยคือผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชานะคุณทอมครือโสพลเป็นนักธุรกิจใหญ่แล้วก็ทําเรื่องกัญชากันชงมานานแล้วไม่น่าพลาดมีหลาย หลายคนบอกว่าเออหูคุณทอมนี่ไม่น่าจะมาตายน้ําตื้นนะแต่สุดท้ายโดนจับหรือไม่โดนจับวันนี้มาชี้แจงแล้วค่ะคุณทอมเครือโสพลนกธุรกิจชื่อดังมาชี้แจงเลยว่าไอ้กัญชา10กิโลเนี่ยผมไม่ได้ถูกจับนะนี่ไงถ้าถูกจับจะมานั่งแถลงอย่างนี้ได้หรอเขาปล่อยตัวผมแล้วและข่าวที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแกล้งกันหรือเปล่าแต่ยังไงผมก็ไม่ฟ้องดําเนินคดีมินประมาทกับใครหรอกเพราะผมนั่นอ่ะจริงๆแล้วอ่ะผมก็ทำมาหากินทําธุรกิจอยู่ค่ะเขามีคลินิก ที่รักษาโรคด้วยกัญชาหรือว่ากัญชงอยู่เนี่ยนะคะคุณจุลภาทเครือสุพลค่ะก็ได้ออกมาถแถลงข่าวผู้สื่อข่าวก็ถามหลายเรื่องก็ยังยิ้มยิ้มอยู่ค่ะเพราะว่าปกติกแลบุบุคลิกเป็นอย่างนี้เป็นคนอารมณ์ดีนะคะเขาบอกว่าที่ผ่านมานั้นมีคนปล่อยข่าวเยอะกันแกล้งผมก็ต้องการมาสร้างความ,มปั่นป่วนให้กับภาพลักษณ์ของกัญชาด้วยช่วงนี้ข่าวเชิงลบมันเยอะแต่ผมก็จิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวนะคะเคยสอบถามไปมแล้วผมในฐานะนักธุรกิจเนี่ยข้อมูลมันต้องชัดเจนถามไปว่า1เอา เข้ามาได้ไหมคําตอบคือเขากเข้ามาได้นะ<อ>ผมก็เอาเข้ามาตั้งสองครั้งแล้วไงเ<อ>พิ่งมาโดนจับครั้งที่สนี้<อ>แต่มีคนบอกว่าก็ค,คุณโดนจับเพราะว่าคุณสํำแดงเท็เ<อ>คุณสํำแดงได้ยังไงว่าเป็นเหล็กอะ มันเป็นกัญชาชัาๆเกือบ10โลคุณทอมก็บอกว่าการสำแดงเนี่ยมันอยู่ที่ประเทศต้นทาง<น>คือประเทศที่ส่งออกมาบริษัทนูน้นที่แคนาดาเขาสำแดงอะไรมาไม่รู้แล้วเขาเขียนอะไรหน้ากล่องเอาเป็นเหล็กเหรอผมก็ไม่รู้นะผมสำแดงเอกสารว่าเป็นกัญชาอย,อย่างถูกต้องเพราะเขามาบอกว่าเป็นเหล็ก<น>อ้าวงานเข้าเลยค่ะตอนนี้เนี่ยผมก็ยอมรับว่าผมได้นําเข้ามาตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปสองรอบแล้ว20กิโลเนี่ยและอีกครั้งหนึ่งก็5กิโลแต่มาโดนแจ็คพอตเอาเต็มๆก็ครั้งนี้จาก จะทําให้ถูกต้องทุกอย่างจะไม่ทําผิดกฎหมายอีกแล้วนะคะแล้วที่ผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปไม่ได้โดนจับค่ะแล้วใครที่มีเจตนาไม่ดีผมไม่ถือโทษโกรธหรอกยังทํางานเหมือนเดิมนะคะอยากเป็นเรื่องใหญ่ต่อนะครับสําหรับกัญชาคุยคำนมูาบสามโมคุยคำหมูใบ